www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอ Dancing inside with the hunger game Sparkling brown eyes you light our flame สวัสดีคุณผู้ชมโมเวพาเพลินค่ะแน่นอนไปต่างประเทศแปลว่าอะไรเสียเงินก่อนแล้วมาชวนให้เสียเงินพร้อมๆกันบ้าจริงไปนิวยอร์กกับแฟชั่นวีคมาค่ะคุณก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกากับดิฉันนั้นมันชวนเสียเงินมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นข้างหน้านี้คือการบอกว่าได้ไปทำอะไรมาบ้าง เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบอกไปเป็นสิ่งๆว่าไหนเคยใช้แล้วแล้วรู้คุณภาพว่าดีแน่ถ้าอยากทำตามโอเคอันไหนที่ยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกค่อยว่ากันถึงรู้ว่าผลที่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ตามก็ยังจะพูดเอาเป็นว่าทำตามปกติอย่างที่เคยบอกค่ะก่อนออกสนามบินเริ่มที่ไหนก่อนคะใช่ค่ะ King Power สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรกับดิฉันเลยนะคะบัตร King Power ดิฉันก็ไม่มีแต่ดิฉันก็จะโดนก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนแรกคิดจะซื้อที่เคาน์เตอร์ในเมืองไทยค่ะแต่โอ้รู้ตัวว่าจะเดินทางก็เลยซื้อสิ่งนี้ก่อนนะคะช่วงนี้High End Brand ออกฟาวเดชั่นใหม่กันเยอะมากค่ะรองพื้นใหม่เพียบเลยนะคะตัวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ Diorskin Star ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเปิดตัวมาขายคู่กับสปอนจ์ไม่ได้ขายคู่กันแต่คือหมายถึงเขาทำไอ้ฟองน้ำอันนึงที่หน้าตาคล้ายๆกับ Beauty Blender มากเลยนะคะออกมาเขาบอกว่าวางคู่กันแล้วดูแบบมีเถอะฉันมี Beauty Blender แล้วไม่เป็นไรขอบใจถึงแม้ว่าอันมันจะอันละไม่กี่ร้อยบาทตกกระจายมากเหมือนกันเพราะนึกว่าฟองน้ำ Dior น่าจะต้องแบบหลายเงินอยู่ใช่ไหมก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นโอเคนี่คือ Dior Star นะคะโมไม่เลือก021มาเพราะว่าเท่าที่ดูวันนั้นเนี่ยมันเหลืองที่สุดแต่ยังไม่ชัวร์ยังไม่ได้ลองอย่าเพิ่งบ้าคลั่งเดี๋ยวใช้แล้วบอกว่าเป็นยังไงสนนราคาที่เมืองไทย 1,690 บาทราคายังติดอยู่โอเคอีกหนึ่งอย่างน่าสนใจน่าลองเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวบาล์มเดอะโรสที่เป็นกระปุกมันจะหมดเนาะมันจะหมดไม่ใช่หมดมันจะ discontinue แต่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแต่เราก็มีคนพูดถึงสิ่งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วว่ามันดีเราก็เลยอยากลองนี่คือ Dior Lip Glow นะคะ Lip Reviver Balm มาในส่วนของแท่งเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นรุ่น Glow ต่างๆเนี่ยมันจะมี Nail Glow มี Lip Glow มี Blush ที่เป็น Cheek Glow ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านั่นแหละมันจะทำปฏิกิริยากับความร้อนของร่างเราแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นสีที่มันควรจะเป็นหลอกชัดๆแต่ทำไมเสียเงินแอบ950บาทยังไม่ออกนอกประเทศเลยโดนไปหลายเงินละอ่ะออกนอกประเทศกันดีกว่าอย่างแรกเลยที่ทำนะคะคือเป็นความน่าดีใจอย่างหนึ่งว่ามุมเมย์เป็นแฟนของ CharlotteTilbury ใช่ไหมเครื่องสำอาง CharlotteTilbury เมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาไม่มีขายเลยค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปิดตัวช่วงแฟชั่นวีคนะคะที่ Bergdorf Goodman เป็นห้างที่อยู่มานานมากนะคะอยู่ตรง Fifth Avenue นะคะใกล้ๆกับพาร์คเลยนะคะก็ไอเลิฟ Charlotte so hi Charlotte อย่างแรกเลยที่เคยได้trial size มาแล้วอยากได้ full size นะคะก็คือ magic cream ของ Charlotte Tilbury นะคะก็เป็นครีมบำรุงที่เขาบอกว่าเป็นสูตรกวนเองของคุณป้า Charlotte ที่ใช้แล้วดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ก่อนมีแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้ขายนะไม่ทำขายก็ทำแจกเพื่อนทำแจก Tom Ford ทำแจกแบบ Victoria Beckham อะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินชื่อเหล่านั้น name drop มาทั้งหมดเราก็บ้าคลั่งแล้วฉันอยากมีบ้างแล้วก็ตอนนั้นที่ไปอังกฤษตั้งแต่นานมาแล้วค่ะเคยได้ขนาดทดลองมานะคะแล้วใช้แล้วชอบเวลาเดินทางมูไม่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วสำหรับเมืองไทยค่อนข้างจะเข้มข้นเกินไปหน่อยถ้าคุณไม่ได้ผิวแห้งจริงๆนะคะเอาไม่อยู่ค่ะคือมันจะมันเยิ้มหยาดเยิ้มหยดย้อยไม่เบาเพราะว่าถามว่าตัวนี้ใช้กลางคืนได้ไหมจริงๆไม่แนะนำเพราะว่ามันมี SPF ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็น day cream แต่ถ้าเป็น day cream กับอากาศร้อนบ้านเรานั้นอาจจะหนักจนเกินไปหน่อยนะคะแต่เวลาเดินทางเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เอาหน้าแห้งของดิฉันอยู่มากขึ้นเราจะไปหน้าแห้งเวลาเดินทางแล้วก็แห้งเฉพาะส่วนคือแห้งลอกเป็นแผ่นดูแจ้ไพรเมอร์ช่วยไม่ได้บายซึ่งคุณคนนี้เขาช่วยอีฉันได้อีฉันก็เลยซื้อไว้เนื่องจากว่าเดินทางเป็นอาชีพถัดมาลิปสติกKISSING Kissing Lipstick ของ CharlotteTilbury นะคะก็มี2สีที่เราอยากได้เราก็เลยเอาหาเหฮาจะช้าอยู่ใหญ่เสียดายว่าไอ้ลิปสติกรุ่นที่เป็นแมตต์รุ่นใหม่ยังไม่ออกที่อเมริกามีแต่ที่อังกฤษอย่างเดียวอันนี้สี Night Crimson ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะลิปสติกหน้าตาอย่างเงี้ยฟินาเล่เนาะถัดมา Love Bite แน่นอน Red Lipstick and I can never have enough Red Lipstick even though I just watched like freaking 5 shades of NARS Red Lipstick what the hell some people are just crazy โอเคอีกอันนึงที่อยากได้มาสักพักนึงแล้วเขาเล่าอ้างกันว่ามันดีจริงๆแล้วอีฉันว่าซีโฟด้าก็น่าจะมีขายไอ้แท่งๆอ่ะไอ้นึกออกไหม waterproof stick แต่งตาที่เคยบอกว่าซีโฟด้ามีแล้วดีก็มีอีกไงอันนี้color chameleon อ่ะเขาชื่อ color chameleon นะคะสี amber haze คือ Charlotte Tilbury เนี่ยอธิบายทำไมวะเวลาไม่ได้มีมากแต่ก็เอาเถอะเขาบอกว่ามันไอส่วนของ color chameleon เนี่ยค่ะเขาทำมาเขาจะมีบอกเลยว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนตาสีอะไรมันจะช่วยเหมือนเน้นให้สีตาของเราชัดขึ้นเหมือนที่เคยบอกว่าคนตาสีน้ำตาลแต่งตาสีนี่สวยสีนั้นสวยสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันออกน้ำตาลอมเขียวๆนิดนึงมันทำให้ตาเราดูแบบขึ้นมาหลอกไม่พูดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของออกใหม่ที่เรามีความสนใจมากเพราะชื่อ supermodel body hello never gonna happen ปะแต่ก็ไม่แคร์คือเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการลดสัดส่วนให้ฉันตัวเล็กเหมือน supermodel เปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนชิมเมอร์สำหรับทาตัวค่ะให้แบบงานตัววาวดูแบบสุขภาพดีเหมือนไปออกกำลังกายมาอยากลองมากเบยเพราะว่ามันมาในส่วนของการฉันจะทำมันพังไหมเดี๋ยวฉันคิดก่อนดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวพังหน้ากล้องแล้วเจ็บมันจะเป็นงานแบบลูกลื่นแล้วก็ลูกลื่นลูกกลิ้งลูกกลิ้งแล้วก็ทาไปเลยทาถูไปเลยอย่างนี้เห็นวิดีโอของCharlotte Tilburyรู้สึกต้องมีก็เลยมีอีกอันหนึ่งที่โอเค we move to space and k space and k ก็เป็นอีกหนึ่งเครือร้านนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมุมไม่แน่ใจว่าสัญชาติจริงเป็นสัญชาติอเมริกันหรือสัญชาติอังกฤษแต่ว่าเราไปค้นพบที่อังกฤษแล้วก็มีข้าวของของแบรนด์เล็กๆจุกจิกที่ไม่มีขายที่อื่นเยอะมากวันหนึ่งก็เดินเข้าไปที่ห้าง Bloomingdale's ห้าง Bloomingdale's เป็นห้างชื่อดังของอเมริกาที่อยู่มานานนะคะแต่ว่าเขามีสาขาเล็กๆอยู่ในโซโหแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เจอมี2 อย่างที่อยากได้ตั้งแต่อังกฤษแล้วหมดหาไม่ได้อย่างแรกเลยก็คือยี่ห้อนี้คือยี่ห้อลิปสติกควีนนะคะเป็นยี่ห้อดังที่เริ่มจากการทำลิปสติกอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้คือลิปไลเนอร์แต่เป็น invisible lip liner ถามว่าคืออะไรออกมาซีอูออกมาพบผู้ชมหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะแว็กซ์เปล่าๆที่เอาไว้เขียนขอบปากไม่ให้ลิปสติกมันบลีดอะไม่ให้มันไหลโดยสามารถพอมันเป็น invisible แบบนี้มันใช้คู่กับลิปสติกสีอะไรก็ได้ซึ่งเกาอยากได้แต่ที่อังกฤษมันหมดอย่างลิปสติกควีนอีกอันนึงนะคะคือมันเป็นเรนจ์ที่มีลิปสติกหลายแบบมากล่าสุดเราไปค้นพบมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำมาว่าแกมดีอะนี่คือลิปสติกควีน endless summer สี aloha แต่มันไม่ได้แดงแบบไม่ได้เป็นสีทึบๆอะสวอชให้ดูได้ไหมมันเป็นแบบเชียร์ลิปสติกอะนี่สวอชแบบระวังมากเลยฉันรักเขาฉันอยากได้ฉันบ้าทำกระบอกไม่อยู่มีเลิกเครื่องสำอางไหมคะมันรู้สึกแบบวันไหนที่อยากทาปากแดงแต่ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบว่าโอ้แมตต์เรดฟูลออนเรดก็เชียร์เรด Space NK วันหมอ Space NK ของเราอันนี้คือถ้าเกิดใครชมโมเมพาเพลินเนาะจะพอมีความรู้จักคุณคนนี้บ้างนะคะคุณเควิน นูควอนนะคะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ระดับต้นๆคนแรกๆที่เป็นเหมือนแบบเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาได้เสียชีวิตไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะด้วยโรคเอดส์นั่นเองนะคะก็เขายังคงมีไลน์ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่ซึ่งเป็นของดีแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่ามันหายากมั้งคือมันทำไม่ได้หาซื้อในซีโฟราหรืออะไรงี้ได้ค่ะมันต้องไปห้างอันนี้เราซื้อใน Space NK หรือว่าถ้าเกิดใครอยู่อเมริกาก็น่าจะหาได้ที่ Saks น่าจะหาได้ที่ Neiman's Marcus หรือแบบห้างใหญ่ๆหน่อยเนาะอันนี้คือ Highlight สี Candlelight นะคะมาจิ๋วยิ่งก็ Eyeshadow ราคาเท่ากับบอนเซอร์อันใหญ่ๆแต่มันดีลองแล้วแบบมันก็ยื่นบัตรออกไปให้ตายสิวะ Space NK Still ยี่ห้อใหม่อันนี้อยากลองยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงมันมี mixed reviews นะคะคือบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีแต่ว่าหน้าตามันดูน่าสนใจดีสิ่งนี้เรียกว่า nude sticks กระดาษขอบคุณพี่ปืนที่มากเดี๋ยวค่อยอ่านด้วยแล้วก็ให้เลยแต่เดี๋ยวค่อยอ่านไปทีเลยหายไปแล้วคือมันเป็นกึ่ง concealer กึ่งฟาวเดชั่นในรูปแบบสติ๊กค่ะเขาบอกว่าสิ่งนี้ก็คือเขียนเสร็จแล้วก็เอา Beauty Blender หรือเอาฟองน้ำหมาดๆเนี่ยเบลนเกลี่ยไปนะคะซึ่งมุมมันซื้อมา2 สีเพราะว่าเราอยู่ in between แล้วอ๋อแล้วเขาก็มากับกบเหลาดินสอด้วยอยู่ในกล่องแบบนี้มี2 สีนั่นก็คือไลท์1กับไลท์2ดูสิเดี๋ยวลองแล้วมาบอกว่าเวิร์กหรือเปล่าโอเคจบไปซีโฟล่าไหมหรือจะไปดักโซเก็บดักโซไว้สุดท้ายหรือยังไงไปซีโฟล่าก่อนแล้วกันอ๋อมีแอบมาอันนี้เหมือนจะได้ที่ซีโฟล่าแต่เปล่าไปได้ที่ J.Crew เป็นร้านเสื้อผ้านะคะที่ฉันรักเขาเคยเป็นของราคาไม่แพงตอนนี้เขาแพงมากฉันเริ่มไม่ค่อยรักเขาแล้วแต่ว่ามันคืออะไรเอ่ยมันคือไวท์แมตต์ครีมลิปครียอนในสีอะไรเอ่ยสีแดงๆเหมือนเดิมไม่มีความสามารถในการคิดสีอื่นเลยสีอีดี้ค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำขายไม่รู้นะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่เห็นในซีโฟร่าแต่ว่าเหมือนไปขายอยู่ใน J.Crew เป็น J.Crew ชอบทำแบบคอลแลบกับคนนู้นคนนั้นคนนี้มีแบบสีพิเศษมีอะไรต่างๆเขามีขายอยู่2 สีค่ะมีแดงกับชมพูแน่นอนว่าต้องมีคำบรรยายโอเคไปซีโฟร่ากันเถอะรักโซเก็บไว้ก่อนแปรงค่ะนี่คือ Prodome Stippling Brush เบอร์41ชื่อยากเย็นแกะเบยผู้หญิงบ้ามักจะมีความสุขเสมอเย่แต่ตอนนี้บัตรเครดิตมาไม่มีความสุขนะนี่ยังดีนะว่าเป็นบัตรตัวเองถ้าเป็นบัตรคนอื่นเนี่ยเป็นบัตรแบบผู้ชายหรือเงี้ยที่รักเขาไม่รู้ตัวมันก็เป็นแปรงรองพื้นที่อวบอ้วนยิ่งใหญ่อลังการบานตะไทไซส์เท่านี้ค่ะเบอร์41เมืองไทยก็มีแต่ซีโฟล่าที่นู่นเนาะมันก็หลอกเราได้ดีกว่าตามปกติอยู่แล้วเพราะมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกชินไม่เคยเห็นเลยถัดมาBecca นะคะเป็นอีก1 ยี่ห้อที่ของดีแต่หายากและของชอบหมดมันมีอย่างหนึ่งที่เราอยากได้มากเลยแต่ว่าในรูปแบบของแป้งหาทั่วทุกซีโฟร่าที่ดิฉันไปได้แล้วก็ไม่มีก็เลยลิควิดก็ได้นี่คือ Becca Shimmering Skin Perfector นะคะสีโอโปมันก็คืออันนี้เป็น travel size แล้วนะเพราะขนาดใหญ่ของเขาจะเป็นขวดปั๊มนะคะซึ่งใหญ่มากและชาติหน้าก็คงใช้ไม่หมดดีอ่ะทาตัวก็ได้เหนียวนิดนึงหรือก็หอมด้วยบิงว้าวชะนีเสียเงินแทบผิดอีกอย่างนึงที่ travel size นั่นก็คือไม่ต้องแกะเนาะL'Oreal Mercier Loose Setting Powder ในขนาด travel เอาไว้เวลาเดินทางใช้ชีวิตเพราะกระปุกใหญ่มันเปิดที่มากเอาไว้ถ่ายอันใหญ่ลงมาในอันนึง primer ตัวใหม่จาก Too Faced ค่ะอยากลองเพราะว่ามันเป็นซิลิโคน free primerใครที่แพ้หรือว่าไม่ชอบ texture ของซิลิโคนที่มันแบบเวลาเราใช้เป็นไพรเมอร์นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นซิลิโคนฟรีแล้วชื่อน่ารักดีด้วยค่ะ Hangover X Replenish Face Primer มันก็จะเป็นไพรเมอร์สำหรับแต่งหน้าในสายขวดปั๊มเป็นเหมือนครีมทาหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยแขนไม่แห้งเลยหอมเป็นกลิ่นโกโก้นะทาแขนได้ไหมว่ามันแบบช่วยฟื้นฟูผิวที่เราดูเหมือนว่าตายแพ้ให้มันดูแบบร่าเริงขึ้นผิวร่าเริงเก็บสิ่งที่ดีไว้ทีหลังยาทาเล็บFormula X ชอบมากอยากได้สีเทาฟินทาร์ตออกของใหม่เยอะมากค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันดีเราน่าจะมีมันก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิ้วใช่แล้วนี่คือ Color Clay Amazonian Color Clay Tinted Brow Gel ค่ะสี medium brown ถามว่าขายได้ตรงไหนขายได้ตรงแป้งคิ้วมันน่ารักเวลาพูดคำนี้ทีไรมักจะนึกถึงพี่โน้ตอุดมที่เวลาบอกไปเด็กกับผู้หญิงมันน่ารักGlam Glow ตัวใหม่กับpower mud mask อีกครบทุกอันแล้วเนาะอันนี้อันใหม่ล่าสุดเพราะว่าเราได้ขุดอันที่เป็นกระปุกสีดำหมดไปแล้วยังไม่คิดจะซื้อต่อเท่าไหร่อยากลองของใหม่มากกว่าเหลืออะไรนะอันสีฟ้าที่เป็นแบบเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมคะอันนี้ power mud ก็บอกว่าเป็นงานแบบว่าเคลียร์รูขุมขนคือมัน dual cleanse treatment อันนี้ใช้ตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วนะคะค่อนข้างดีค่ะคือมันก็เหมือนเป็นมาสก์ด้วยเป็นสครับด้วยเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวชอบทำนะคะเป็นเหมือนทั้งแบบเป็นมาสก์หน้าไปด้วยแล้วก็ขัดหน้าไปด้วยตัวนี้ก็คือทาไปตอนแรกใช่ไหมคะรอจนแห้งให้มันเป็นมาสก์ใช่ไหมคะก็เพื่อกันแบบว่าทำความสะอาดรูขุมขนเสร็จแล้วพอจะล้างเนี่ยเราก็เอามือแตะน้ำนิดหน่อยแล้วก็มานวดนวดวนมันก็จะเป็นการเหมือน exfoliate เบาๆใช่ไหมไลท์กว่าใช่ไหมไม่ได้นะ ไม่มีคำบรรยายว่าสเมลไลท์อะไรกาวดูโอสีดำอันเล็กใช้ดีใกล้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราตามหาคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นคนที่ชอบใส่แป้งเพื่องานวอลลุ่มคือมันจะมีแป้งแบบถ้าเกิดใครไม่ชินกับงานวอลลุ่มนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยบางคนชอบยีใช่ไหมใช้การยีผมเอาแต่เราเป็นคนไม่ชอบยีผมเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผมเราขาดเวลาไปทำผมที่ร้านเนี่ยเขาก็ชอบมีแบบว่าเหมือนแป้งที่มันพอใส่ลงไปแล้วมันจะหนึบหนึบแล้วพอแบบเขย่าเขย่าแบบนี้มันก็จะพองขึ้นมาค่ะมันเหมือนเป็น volumizing powder แต่เราหาเคยซื้อยี่ห้อที่มีขายที่ร้านแล้วก็พอแบบไม่ได้ทำผมร้านนั้นอีกต่อไปก็หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอยากได้บัตทีสค่ะบัตทีสก็มีขายแต่ว่าเหมือนต้องเป็นบัตทีสที่อังกฤษที่มาแบบฟูลไลน์นะบัตทีสว่าเราจะมีแต่แชมพูเนาะเป็นดรายแชมพูอย่างเดียวเลยเนี่ยก็เลยไปทดลองอยากไปเขย่าลองเล่นดูที่ซีโฟรานั่นก็คือ Bombo and Bombo Prep R Powder ค่ะก็เป็นงานดรายแชมพูกับแป้ง volumizing ช่วยให้แบบเฮ้ยกล่องนี้มันคืออะไรแกของที่ฉันซื้อมาหรออีก3สิ่งที่เป็นของใหม่นะคะที่อีกสักครู่คงจะมาค่ะอันนี้บอกเลยว่าเสียเงินเพราะแพคเกจจิ้งนี่คือ majorette benefit majorette ค่ะเป็นปัดแก้มตัวคิ้วคุณแม่เขาบอกว่ามันเป็น cream to powder booster blush คือ I'm a sucker for coral blush แล้วพอมันหน้าตาน่ารักขนาดนี้ยังไม่ได้ลองที่ร้านแล้วก็รู้สึกอุ๊ยน่ารักแค่นั้นอีก2อัน naked basic 2ค่ะ naked basic เคยมีแล้วเนาะอันหนึ่งเนาะที่เป็นสีออกน้ำตาลหน่อยนะคะมันก็เหมือนเป็น naked 1 naked 2มาตรงที่ว่า naked 1เนี่ยมันจะออกน้ำตาลทองนะคะส่วน naked 2เนี่ยมันจะออกอมเทาใช่ไหมคะ naked basic 2เนี่ยก็จะมาในส่วนของสีออกเทาๆเช่นเดียวกันต้องแกะฝั่งนี้ผิดคือมันก็คือ naked basic แหละบ้านเรานะคะรอแป๊บเดือนตุลามาแน่ก็จะเป็น naked basic อย่างนี้แหละที่มีสีแมททั้งหมดตั้งแต่สีไฮไลท์ไปจนถึงสีเข้มแต่อันนี้จะออกอมเทากว่า naked basic 1 นะคะก็ตามันดูน่าเล่นดีและอันนึงที่เราตั้งใจไปซีโฟราเพราะเรารู้ว่ายังไม่มีที่นี่นี่คือการรีแวมลุคใหม่หมดของ Stila ค่ะเครื่องสำอาง Stila นะคะผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดกำลังจะกลายร่างเป็นsophisticated มากขึ้นเมื่อก่อนมันจะดูน่ารักเนาะต้องมีผู้หญิงยืนหวานๆนู่นนั่นนี่สีสันแบบและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แพคเกจจิ้งจะเป็นกระดาษซึ่งมันดูปองแปงเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มค่อยๆทยอยปล่อยผลิตภัณฑ์ในรุ่นใหม่ออกมากันซึ่งสิ่งหนึ่งที่เตะตาเรามากที่สุดก็คือพาเลตเป็น shadow palette ซึ่งออกมาทั้งหมด4อันด้วยกันนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้ใช้มากที่สุดช่วงหลังมานี้ชอบสีแมทไม่ค่อยได้ใช้สีโทนชิมเมอร์ยกเว้นมาแต่งให้คุณผู้ชมโมเมนต์พาเพลินดูนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากลองมากมันมีทั้งหมดมี mind body soul and something else spirit นี่คือสิ่งที่เราเลือกมาพาเลตนี่ชื่อว่า mind ค่ะเป็นสีแมทหมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่พวกนูดโทนไปจนถึงส้มไปจนถึง burgundy ถึงม่วงแล้วก็อันนี้ก็ไม่ดำสนิทนะงงไปว่ามันเป็นเทาเข้มก็ตอนแรกหลายๆคนมองแพคเกจจิ้งแล้วนึกว่าทาร์ตนะสีมันใกล้กันมากเลยแต่ของเขาน้ำเงินนะคะทาร์ตจะเป็นสีม่วงมันดูดีมันดูน่าใช้ดีแล้วไปทดลองเนื้อผลิตภัณฑ์ตอนอยู่ที่นู่นก็คือสตีล่าจริงๆเป็นของดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็โอเคอ่ะก็มีลุคมาให้ดูนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทำตามที่เราอยากทำอยู่แล้ว anyways อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันแลดูไป3ซีโฟล่ามันเป็นอันเดียวที่เหลืออยู่น้อยมากเขาเรียกอะไรอุปทานหมู่เฮ้ยแต่มันมีอีกหลายสีที่น่าสนใจแต่เรารู้สึกว่าวิ่งเราเยอะแล้วไงเราก็เลยแมทเราไม่เยอะเลยเนาะ drugstore ได้มา4สิ่งค่ะอันนี้เป็นการเหมือนซื้อซ้ำนะคะแต่ว่าเป็นซื้อซ้ำคนละอันกับอันที่แล้วคืออ่ะถ้าเกิดใครจำได้ physicians formula นะคะที่โมเมเคยซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อวาวๆนิดนึงอันนี้เราอยากลองตัวที่เป็นแมทฟินิชนะคะที่นี่เนาะแป้งหน้าเด็กที่เขาเรียกกันนะเนาะพรีออเดอร์ร้านพรีออเดอร์แป้งหน้าเด็กเซรั่มเด็กโดสิปีดาวไม่เชื่อดาวแค่จะบอกว่ามันเนื้อแป้งมันดีดาวก็เลยซื้อมาใช้นี่แพคเกจจิ้งกระป๋องหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกอายเพื่อนแต่ไม่แคร์ของก็ดีอีกอันนึงที่ได้ยินเรื่องราวดีๆโอ้มันมีเรื่องราวดีๆเนาะพี่หมวดมีเนาะอันนี้ จะไปแกะเขาทำเพื่ออยู่กันเองไม่ได้ได้ไงเนี่ยอันนี้คือมิลลานี่ค่ะมิลลานี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ของดีราคาถูกนะคะแต่ว่ามักจะถูกละเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละแพคเกจจิ้งมันดูกระป๋องนิดนึงแต่คุณเอ้ยคุณดูเนื้อมันคลับคล้ายคลับคาจะเป็นอะไรแมกมิเนอรัลไลซ์ปะถามว่าแมกมิเนอรัลไลซ์เนี่ยไม่ได้มีทั้งเคาน์เตอร์ไหมพาเพลินอ่ะ ไม่แต่ได้ยิน good review ของอันนี้มาค่ะนี่คือ Bake Blush Milani Bake Blush นะคะอันนี้สี Luminoso ถัดมาอันนี้ก็ได้ยินสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอีกแล้วเนาะคือในช่วงที่ผ่านมาพยายามหลังจากที่ใช้ของแถมมาตลอดกับ Eyeshadow Primer ไม่ได้ผิดอะไรของแถมไม่ได้ผิดของแถมเป็นของดีแต่แค่อยากจะรู้สึกว่าถ้าของแถมนั้นหมดมันจะมีอะไรที่มาเป็นตัวตายตัวแทนในราคาที่มันไม่แพงได้บ้างไหมยังคงคิดถึงของราคาไม่แพงเหรอประหยัดในเรื่องผิดๆใช่ไหมพูดนี่คือ Magic Decrease Eyelid Primer จาก L'Oreal ค่ะได้ยินเขาลือเขาเล่าอ้างกันว่ามันดีเช่นเดียวกันถ้าดีเดี๋ยวก็ชมได้ในรายการเหล่านี้นะหลายอย่างนะและสุดท้ายค่ะคือไม่มีอะไรเลยง่ายๆของที่คุ้นเคยแต่มันเป็นสีที่ประเทศนี้ไม่มีขายนั่นเองมันน่าจะใช้ดีมันใช้ดีรุ่นเนี้ย Color Tattoo นะคะสี Creamy Beige เพราะอะไรบอกว่าอะไรช่วงนี้ชอบอะไรแมทไงก่อนหน้านี้มีแต่อะไรมีแต่วิงแฮะคุณคนนี้กับคุณคนนี้แลดูจะทำงานด้วยกันได้ดีมากเลยนี่เหมือนอะไรรู้ไหมคุณดิฉันว่าพูดเลยจากใจเหมือนสิ่งที่เคยโดนห้ามไว้ว่าเวลาเราเข้าไปซื้อเสื้อผ้าเราควรจะซื้อและเอาไปบวกกับสิ่งที่มีอยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ดีๆหนึ่งสองซ้ำมาซื้อใหม่ทั้งเอาท์ฟิตแล้วไม่เข้ากับอะไรเลยที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าทำใช่ไหมพูดเข้าไปตัวนี้กับตัวนี้น่าจะใส่ด้วยกันได้ดีเนาะอุ้ยแล้วก็ใส่เสื้อยืดเข้าไปข้างในกับแจ็คเก็ตก็จะดูพอดีมากเลยแล้วก็ซื้อ3อย่างถามว่า3อย่างนั้นเอาไปทำรวมกับที่บ้านได้ไหมไม่ได้ได้มาเอาท์ฟิตเดียวถามว่าได้มาเอาท์ฟิตเดียวพระเจ้าอ่ะแต่ดิฉันรู้ว่าคุณชมแล้วคุณฟินาเล่ปะล่ะนี่ทำเพื่อคุณผู้ชมล้วนๆเลยนะยังคงเป็นข้ออ้างที่ใช้ต่อไปเวลาซื้อของเพื่อการแสดงทำเพื่อการแสดงเท่านั้นผู้ชมไม่ควรลอกเลียนแบบขึ้นให้ด้วยคุณเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยกับการเดินทางไปต่างประเทศเหมือนได้ไปแล้วนะคือถ้าไปแล้วไม่ได้ผลิตภัณฑ์ความงามใดเลยรู้สึกเหมือนไปไม่ถึงและชอบการที่แบบบัตรซีโฟร่ามันมีพอยต์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งรีดีมเป็นอะไรก็ยังไม่ได้เพราะว่าอะไรของที่อยากรีดีมมันหมดก็บอกไปแล้วว่าอะไรที่คุณยังไม่เห็นการนำมาใช้นั้นถ้าเกิดมันยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีเดี๋ยวนี้รอก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันต้องมีเดี๋ยวนี้ก็เช็คราคาก่อนนะถ้าเกิดเช็คราคาแล้วก็ยังรู้สึกว่าต้องมีเดี๋ยวนี้ก็ทำเลย Good luck ตอนบัตรเครดิตมาทั้งไทยทั้งมันได้อยู่วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีคุณแม่กระดาษมันเขียนว่าอะไรวะ Thank you so much for buying me stick